วัสดีค่ะสู้ชิงค่ะใครๆก็อยากเป็นคนที่มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่าอาจจะตามมาด้วยรายได้มหาศาลเลยก็ได้นะคะแต่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองกลายเป็นคนดังบนโซเชียลมีเดียได้เวียดนามเขามีคำตอบให้ไปติดตามกันค่ะที่เวียดนามมีการเปิดคอร์สเรียนสำหรับการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนดังบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะนะคะซึ่งสำหรับคลาสนี้แล้วสูตรสำเร็จของการเป็นคนดังบนอินเทอร์เน็ตก็น่าจะเริ่มต้นมาจากการโพสต์ท่าถ่ายภาพได้สวยถูกใจผู้ติดตามนั่นเองค่ะภายในคลาสเรียนก็เลยมีการสอนเบสิกการโพสต์ท่าถ่ายภาพให้สวยเริ่มตั้งแต่วิธีการยิ้มการวางมือไปจนถึงองศาในการหันหน้าเลยทีเดียวค่ะ70% ของประชากรในเวียดนามก็คือคนที่อายุต่ำกว่า35ปีนะคะดังนั้นก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่คลาสที่เราเห็นอยู่นี้จะคลาคล่ำไปด้วยคนรุ่นใหม่อายุน้อยซึ่งส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงค่ะส่วนคุณครูที่สอนนะคะก็เป็นคนดังที่มีผู้ติดตามบน Instagram และ TikTok อยู่เป็นแสนๆคนโดยเริ่มต้นมาจากการที่มีคนถามเธออยู่บ่อยๆว่าทำยังไงให้ถ่ายภาพออกมาให้ได้สวยที่สุดเธอก็เลยตัดสินใจเปิดคลาสเรียนในฮานอยแล้วก็คิดเงินค่าเรียนคอร์สละประมาณ 4,000 บาทต่อการเรียน1วันครึ่งค่ะ Ngoài đời tôi như thế này nhưng một số các bạn là không biết diễn tả như thế nào thì mình có thể thông qua những bức ảnh cuộc sống này, những bức ảnh đời thường để mọi người hiểu hơn về con người cũng như là cá tính của mình. Vậy là mình đã đưa gần cái khái niệm là sống ảo với sống thật là gần như là nó gộp lại một.นอกจากการสอนโพสต์ท่าให้ถ่ายภาพได้สวยแล้วคลาสนี้ก็ยังเปิดสอนนักถ่ายภาพมือใหม่ให้สามารถถ่ายภาพคนอื่นให้ออกมาสวยได้ด้วยนะคะซึ่งนับตั้งแต่เปิดคลาสมาในช่วงเดือนกันยายนปี2020ก็สอนนักเรียนไปได้แล้วประมาณ500คนจากหลากหลายสาขาอาชีพตั้งแต่แม่ค้าขายของออนไลน์ไปจนถึงนายหน้าค้าที่ดินเลยล่ะค่ะVâng, theo mình thì có một bức ảnh đẹp rất là quan trọng trong cái công việc kinh doanh của mình. Vì cái bức ảnh đó, một bức ảnh đẹp sẽ tạo ra nhiều lượt like, nhiều lượt comment quan tâm của những người bạn mình, của những khách hàng mình và những người quan tâm đến mình. Thì khi đó thì cái sự quan tâm của mình sẽ được, cái hình ảnh của mình nó cũng được chuyên nghiệp hơn.ในเวียดนามโซเชียลมีเดียได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีตัวเลขผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียใหญ่อย่าง Facebook มากกว่า53ล้านคนซึ่งก็นับเป็นเกินครึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมดเลยค่ะและแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นเครื่องมือการทำการตลาดและการขายที่สำคัญให้กับธุรกิจในท้องถิ่นดังนั้นการลงทุนมาเรียนรู้วิธีการนำเสนอตัวเองให้น่าสนใจที่สุดจึงกลายเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าของหลายๆคนที่ต้องพึ่งพาเครื่องมือเหล่านี้ค่ะทุกคนล่ะคะดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอะไรคือองค์ประกอบที่ทำให้ใครสักคนหนึ่งมีชื่อเสียงขึ้นมาบนโซเชียลมีเดียเข้ามาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะคะพบกับสู้ชิงได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ